ิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้ด้วยรายงานพิเศษเรื่องการซ้อมแผนอัคคีภัยค่ะการซ่อมแผนรับมือแผ่นดินไหวและอัคคีภัยที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและมีหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากศูนย์งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยทำให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเช่นการจำลองสถานการณ์ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นและมีไฟลุกไหม้จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งการช่วยเหลืออพยพครูนักเรียนกว่า 1,000 คนออกมาจากอาคารต่างๆของโรงเรียนได้ประสบความสำเร็จจากการเข้าไปช่วยเหลืออย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบคือเตรียมตัวรับสถานการณ์ข้อที่2คือการมุดไปโต๊ะการมุดไปโต๊ะหมายถึงการป้องกันตัวจากสิ่งของที่จะตกมาสู่ตัวนะครับและสุดท้ายคือการอพยพนะครับซึ่งได้มีแผนการอพยพการจำลองสถานการณ์จากภัยแผ่นดินไหวและอัคคีภัยครั้งนี้มีการระดมรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดหน่วยกู้ภัยในพื้นที่รถยนต์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากได้รับสัญญาณแจ้งเหตุทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังคนเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไปยังที่เกิดเหตุทันทีพร้อมรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้ในอาคารและช่วยเหลือนักเรียนที่ติดค้างบนอาคารสูงลงมาแต่จากการช่วยเหลือครั้งนี้แม้ว่าหน่วยกู้ภัยจะใช้เชือกช่วยเหลือผู้ตกค้างในอาคารโรยตัวลงมาก็ตามแต่ก็ยังพบปัญหารถดับเพลิงที่มีศักยภาพในการทำงานในพื้นที่เกิดเหตุอาคารสูงไม่ได้ในภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้แต่อะไรก็ตามณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นก็คือรถดับเพลิงสำหรับตึกสูงนะครับรวมถึงรถดับเพลิงที่จะต้องใช้ในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีเข้ามาช่วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังมีข้อจำกัดอยู่นะครับแต่อะไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มีการจัดทำคำของงบประมาณนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษนะครับอย่างไรก็ดีในห้วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานเริ่มเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่ห้ามเผยชายแดนของจังหวัดตากบ่อยมากขึ้นแม้ยังไม่รุนแรงมากนักแต่ทางจังหวัดตากก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะให้ทุกฝ่ายที่มีประสบการณ์จากการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวและอัคคีภัยครั้งนี้ไปทำการถ่ายทอดประสบการณ์ยังพื้นที่อื่นๆต่อไปสมจิตรุ่งจำหลัดรัศมีรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก